สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแพทอีกแล้วนะคะวันนี้แพทจะมาทำเป็นคลิปShift Choice นะคะหรือว่าถูกและดีของแพทนะคะอันนี้เป็นเอพิโซด2แล้วนะก็แพททำเอพิโซดแรกไปแล้วแบบหลายเดือนที่แล้วอ่ะแล้วก็การตอบรับค่อนข้างดีนะคะยอดวิวค่อนข้างสูงก็เลยทำเอพิโซด2ขึ้นมาค่ะผลิตภัณฑ์ที่แพทจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่แพทพูดในเอพิโซด1นะแต่ว่าอาจจะมีแบบบางอย่างที่แพทชอบจริงๆแล้วก็ประทับใจมากจริงๆเนี่ยอาจจะซ้ำกับเอพิโซด1บ้างหรืออะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะค่ะอย่างแรกที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Maybelline Clear Smooth All in One นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ดีมากๆเลยอันนี้ก็ใช้เบอร์2นะคะเนื้อเนียนละเอียดมากแล้วพอลงทับลงไปเนี่ยการปกปิดค่อนข้างดีแล้วก็ควบคุมความมันนี่ดีมากๆเลยนะคะคือถ้าเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอแบบพอใช้แป้งตัวนี้แล้วแบบหน้ามันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแบบดีมากๆราคาถูกมากรู้สึกว่าจะอยู่ที่199บาทนะคะตามพวก Drugstore Boots Watson อะไรแบบนี้ทั่วไปแล้วก็พวกร้าน Drugstore เนี่ยจะจัดโปรโมชั่นบ่อยมากนะคะตอนนี้แพทซื้อเนี่ยเหลือเพียงรู้สึกว่าจะ169เองมั้งแล้วก็ใช้นานมากแบบไม่หมดสักทีค่ะนี้ก็เป็นแป้งอย่างนึงที่แพทแนะนำนะคะค่ะต่อมานะจะเป็นตัว BB ครีมตัวนี้เลยที่เห็นแพทใช้ใน How to หลายๆอันในช่วงนี้นะคะแล้วก็March Favorites ด้วยนะคะก็เป็น BB ครีมแพทซื้อมาซื้อได้ไม่นานมานี้นะคะเป็นของ Official ก็มันมีหลายสูตรมีสีฟ้าสีชมพูสีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าเห็นอันนี้มันเป็น pore cover นะคะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเพราะแพทเป็นคนที่แบบรูขุมขนค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยลองใช้สูตรนี้ดูดีกว่าแล้วก็พอได้ลองใช้เนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่ามันให้ความปกปิดค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มันแบบเนียนดีแล้วก็เนื้อมันเกลี่ยง่ายนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน500ไม่เกิน600นะคะก็ประมาณ400กว่า500กว่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้แพทซื้อเนี่ยที่ซูนะคะเขาจัดโปรโมชั่นลด 10% หรืออะไรนี่แหละก็เลยซื้อมานะคะก็แนะนำเป็น BB ครีมที่แนะนำเช่นเดียวกันนะคะต่อมาพูดถึงอะไรดีลิปโปรดักต์ดีกว่าอันนี้นะคะเป็นลิปสติก Revlon เป็นลิปสติกที่แพทแนะนำจริงๆนะคะLipstick Revlon ที่มันเป็นฟ้าดำๆแบบนี้เนาะเป็นแพทที่แพทจะมาโชว์นี้มีอยู่2 สีนี้นะคะเป็นสีที่แพทชอบมากๆแล้วก็ใช้เป็นประจำเลยนะคะอันนี้เป็นสี Lovers Coral นะคะเป็นรุ่น Shine 825 Lovers Coral นะคะดูจากในนี้อาจจะแบบสีเข้มไปไหมแต่ว่าพอทาออกมาเนี่ยมันไม่ได้เข้มนะมันแบบละเรื่อละเรื่อแล้วมันแบบสีมันสวยมากอะอันนี้ราคาแบบ200กว่าบาท200มั้งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แบบน่าจะ100เกือบ200 180บาทนะตามพวก Drugstore นะคะนี่เป็นสีที่คนเขาค่อนข้างฮิตกันนะคะแต่ตอนนี้แพทซื้อเนี่ยแพทไม่รู้ว่าคนเขาคิดกันแบบสีมันสวยดีก็เลยซื้อมาลองดูละกันอันนี้สี415 Pink in the Afternoon นะคะเป็นเนื้อครีมเนื้อจะแตกต่างจากอันแรกที่แพทพูดถึงเป็นนี้นะอันนี้ก็แบบให้ความชุ่มชื้นกับครีมผิวบางได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับตัวลิปสติกเรฟลอนค่ะสำหรับลิปโปรดักต์อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะEatery Dear Darling Tint นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไปซื้อในพวกแบบช็อปอะไรแบบนี้ก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงนะคะประมาณ 4-500 เนาะแต่นี้ไปที่ซื้อที่ Eve & Boy นะคะซึ่งแบบเขาจัดโปรโมชั่นหรืออะไรไม่รู้อะเหลือ199มาต้องหลายเดือนแล้วก็แบบยัง199อยู่นะคะไปซื้อมานะคะก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่หมดโปรสักทีเนาะก็คาดว่าเขาคงจัดไปจนเขาเลิกขายเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยแบรนด์ Etude เนี่ยมันเป็นอะไรที่ราคาถูกนะคะเมืองไทยขายแพงก็ลองไปดูนะคะที่แบรนด์บอยสีจะเป็นแบบนี้ของแพทเป็นสี01นะคะเป็นสีออกชมพูหน่อยๆเบอร์รี่นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูคลิป How to สงกรานต์ลุคของแพทเนี่ยจะเห็นได้ว่าแพทได้ใช้ทินตัวนี้กับหลายอย่างบนใบหน้ามากๆเลยก็คือการเป็นล
blush นะคะเป็น eyeshadow แล้วก็ลิปสติกนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่ดูก็ลองไปดูกันนะคือแบบมันเป็นเอกประสงค์จริงๆแล้วแบบมันทำได้หลายอย่างซึ่งถ้าเกิดเทียบกับราคาแค่199 บาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะค่ะต่อมาเป็น product คิ้วมิลเล่เหมือนกันที่แพทใช้ในสงกรานต์ How to สงกรานต์เช่นเดียวกันนะคะนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้ว Celeb 3D Eyebrow Waterproof นะคะสี Deep Brown นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มหัวจะเป็นหัวตัดแบบนี้เนาะแพทซื้อมาแล้วนะคะ199 บาทเท่านั้นที่เอเวอร์บอยตอนนั้นจัดโปรแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังจัดโปรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่จัดโปรเนี่ยก็รู้สึกว่า199เองนะคะก็ไม่แพงนะอันนี้สีจอกแบบนี้นะคะแล้วมันกันน้ำนะคะเขาเคลมว่ามันกันน้ำนะแต่แพทยังไม่ได้แบบไปใช้ลองสาดน้ำยังไม่ได้ลองนะแต่ว่ามันก็น่าจะดีอะมันก็น่าจะโอเคอะอีกหน้านึงจะเป็นแปรงหัวตัดนะคะแต่ไม่ใช่หัวตัดเป็นแปรงปัดนะคะถ้าเกิดใครได้ดูในคลิป How to สงกรานต์เนี่ยก็จะทราบเหมือนกันนะคะว่าที่เขียนคิ้วอันนี้สามารถทำได้3อย่างเลยทีเดียวนะคะก็คือเขียนคิ้วนะคะเป็นอายไลเนอร์ก็ได้แล้วก็เขียนเรื่องจมูกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่แบบไปเที่ยวขี้เกียจพกหลายอันก็พกแค่มิลเล่อันนี้ตัวเดียวนะคะก็ได้ก็มีอีกอันนึงที่มันเป็นสไตล์เดียวกันก็คือของ Etudeนะคะแต่ว่าแพทยังไม่ได้ลองของ Etudeเลยก็เดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้หมดเดี๋ยวอาจจะลองของ Etudeเนาะแต่ตอนนี้ก็มิลเล่เป็นเฟเวอร์ทไปก่อนนะคะต่อมาจะเป็นตัวนี้ Eye Primer ของ Essence นะคะอันนี้ไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะพูดกันไปในคลิป Cheap Choice Episode ที่แล้วนะคะก็แพทก็ยังชื่นชอบอยู่ใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้านะคะคือมันเป็นอายไพรเมอร์ที่ดีมากอะราคาถูกมาก175 บาทนะหรือไม่ก็ถูกกว่านั้นไม่เกิน175แน่นอนเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สีมันจะค่อนข้างเข้มนะแต่ถ้าเกิดใครผิวขาวหน่อยก็ต้องเกลี่ยให้ดีนะเนี่ยมันอาจจะแบบดูเข้มเกินไปตรงตาของเรานะคะอันนี้ที่แอปพลิเคเตอร์มันจะเป็นแบบนี้เนาะเหมือนลิปกลอสแล้วก็แต้มลงไปตรงตาแล้วก็ถูๆนะคะมันก็ทำให้อายแชโดว์เราเนี่ยติดทนนานทั้งวันแล้วก็ทำให้สีของอายแชโดว์เนี่ยชัดมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แพทชื่นชอบมากๆเลยค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นมาสคาร่านะคะแพทใช้ How to เกือบทุกคลิปมีคลิปนึงไม่ได้ใช้เนาะของ Maybelline นะคะ Hyper Curl Volume Express เป็นแบบ Waterproof นะคะใช้แล้วแบบขนตาเด้งมากคือแบบขนตาในดูยาวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นคือแบบมันดีมากอะหัวแปรงจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกคุณสมบัติที่ดีมากๆก็คือกันน้ำเลิศเวอร์คือแบบบางทีอาบน้ำแล้วคือยังไม่หลุดอะต้องล้างแบบล้างอะล้างจนบางทีขนตาจะหลุดออกมาทั้งแผงแล้วมาสคาร่ายังไม่หลุดอะคือแบบติดทนไปไหมบางทีก็คิดว่ามันติดทนมากเกินไปนะคะก็คือมันเป็น waterproof ที่ดีมากๆอันนี้ก็ราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่199นะแต่บางที่ก็แบบจัดโปรบ่อยแล้ว Even Boy เนี่ยก็ถูกกว่าชาวบ้านเนาะถ้าเกิดใครไปซื้อเครื่องสำอางก็แนะนำนะ Even Boy คือแบบมันเป็นร้านที่ดีแล้วก็แบบค่าของถูกมากอะอันนี้ก็แนะนำนะคะครับต่อจากที่มาสคาร่านะคะจะเป็นเกลียดขนตาอันนี้เป็นของ Gino Macrae นะคะสีดำแบบนี้มันแบบมันดัดดีมากอะดัดร้องงอนมากอะแล้วแบบสปริงมันเด้งมากแพทก็เลยชอบนะคะแล้วในบ็อกซ์ของมันเนี่ยจะมียางตรงเนี้ยมาให้เกลียดด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะซื้อมาในราคาแค่120เองแบบถูกมากซื้อที่ Beauty Buffet นะคะแล้วก็มันมีไอ้นี่มาให้ด้วยที่ล็อกนะคะตรงนี้เวลาแบบเราเดินทางหรือว่าต้องการพกพาเนี่ยก็เอาที่ล็อกมาติดตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่ขนาดนี้เปลืองที่เนาะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ดีมากๆเลยต่อไปแพลเลตนี้นะคะแพทคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักแพลเลตนี้กันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นที่โด่งดังมากๆเลยซึ่งเป็นดูของ Naked 3นะคะข้างในเหมือนกันเป๊ะอะเหมือน Naked 3เนี่ยคือสีคืออะไรแบบเหมือนอะแต่ว่าต่างกันก็คือราคานะคะนี่คือถูกมา549 บาทที่ Even Boy นะคะคือได้12สีอะ549 บาทสีนี้ตกเท่าไหร่คือถูกมากแล้วก็พิกเมนต์สีนี่
ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าสีแรกๆเนี่ยสีแบบ 4-5 สีแรกเนี่ยอาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นสีพิกเมนต์อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าสีหลังๆเนี่ยคือสีไหนที่มีชิมเมอร์ก็ชิมเมอร์มาเลยสีไหนที่แมตก็แบบสีสวยมากเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูสัก2สีเนาะชอบนะคะก็สีสวยมากแล้วก็คือแบบมันก็ติดทนก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่มากสำหรับราคาขนาดนี้ได้คุณภาพขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีงบไม่พอที่จะซื้อ Naked 3เนี่ยก็ลองมาใช้ W7 กันดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องสำอางที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงค่ะต่อกันด้วยแบรนด์เดิมเลยอันนี้เป็น W7 เหมือนกันนะคะนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะสีมันเข้มเกินไปเข้มมากสำหรับหน้าแพทนะแต่ว่ามันก็ใช้นิดใช้หน่อยบางทีก็เอามาขัดเบาบางไม่รู้เหมือนกันหยิบมาใช้นะคะก็ถือว่าเป็นบรอนเซอร์ที่คุณภาพดีนะคะคือเนื้อมันเนียนมากแบบคือแบบทัชแล้วมันแบบซอฟต์มากอันนี้เป็นสีนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่219บาทนะหรือ249เนี่ยไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ซื้อที่แฟนบอยเหมือนกันแพ็คเกจจิ้งนะคะดูดีมีราคามากๆเลยคือแบบมันไม่ได้กอกแกะกับมันแบบกระทัดรัดนะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเนื้อเนียนเนื้อนุ่มมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้มาที่อันนี้กันต่อเลยนะคะเป็น Blush On ของ Wet n Wild นะคะตัวนี้เนี่ยแพทไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่ว่าพอใช้เนี่ยก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ใช้อ่ะนะคะอันนี้เป็น blush on สีชมพูนะคะสี E831E Pearl Sand Pink นะคะลายสวยมากแล้วคือพิกเมนต์มันดีมากบางทีที่แพทไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าแบบสีมันแน่นไปอ่ะสีมันแบบชมพูเนี่ยแต่ถ้าเกิดบางทีใช้ก็แบบขอออกบางทีก็เอามาใช้เป็นอายแชโดว์นะคะถ้าเกิดใครดูในรู้สึกว่าจะเป็น Valentine's How to Valentine ของแพทแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นอายแชโดว์นะคะแต่ว่าก็มีก็แบบคือมันเป็นอะไรที่ดีมากชอบมากแล้วตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เยอะมากดูดิกรอบสี่เหลี่ยมนี่ใหญ่มากนะก็มีแปลงมาให้ด้วยนะคะสะดวกสำหรับการพกพาค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนะถูกมากที่เขาเทอร์เวนแอนด์บายทั่วไปนะคะอย่างสุดท้ายของเราก็ไปไหนไม่ได้นอกจากไอ้ตัวนี้นะคะ Biore Cleansing Water นะคะที่แพทพูดแล้วพูดอีกในคลิปหลายๆคลิปของแพทเลยนะคือมันเป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์ที่อ่อนโยนแล้วแบบพอเช็ดลงไปบนหน้าเรารู้สึกสบายผิวมากๆเลยคือมันทำให้ผิวแบบตื่นหรืออะไรไม่รู้ว่าคือแบบพอเช็ดลงไปแล้วแบบมัน refreshing แล้วมันรู้สึกสบายมากแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกสะอาดมากๆด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้มาหลายเดือนก็ไม่หมดสักทีนะคะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะนี่ก็ใช้เกือบทุกวันนะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆรู้สึกว่านะคะอยู่ที่399บาทนะคะแต่ว่าวัตสันเนี่ยจัดโปรบ่อยเหมือนกันก็ลดแบบเหลือบางทีก็359หรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะ399บาทใช้ได้แบบรู้สึกว่าแพทจะใช้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วอะก็มันก็ไม่หมดสักทีแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากเช็ดออกดีมากก็พูดซ้ำๆมาแล้วมันดีอะอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนไปลองใช้กันดูแล้วของ Biore ก็ดีกับทุกอย่างเนาะแพทก็ลองใช้มา 2-3 อย่างแล้วก็ดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่แพทประทับใจมากที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ Biore Cleansing Water นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอถูกและดีของแพทนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ Channel ของแพทด้วยนะคะเพื่อติดตามวิดีโอแพทต่อๆไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะแพทมี Facebook Fanpage แล้วนะคะก็เดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ลงไว้ให้ด้านล่างใน Description Box นะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปกดไลค์กันด้วยนะคะก็ใน Facebook แพทก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็โพสแบบวิดีโออะไรบางอย่างก็อาจจะโพสลงใน Facebook Fanpage นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย